นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิจโฉมนุสสัพพติลาโภมกิจฉังมัจจานัตถีวิตังกิจฉังสัตตมัสสวนังกิจโฉพุทธานะมุปปาโทตีณบัดนี้จะได้วิสัทสนาปฐมเทศนาในกิจกถาก็เป็นเรื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณบ้านเลขที่295บ้านนาโพแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาวันนี้ได้ปรารภงานอุปสมบททั้งหมด3นาคประกอบด้วยนาคอำนาจสุกนิษฐ์นาคชัยชนะบุญเอื้อนาคอลงกฎสุกนิษฐ์ซึ่งทั้ง3นาคจะได้บวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อหอมแม่จันทร์บุญเอื้อคุณพ่อสอนแม่บัวทองสุกนิษฐ์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้ล่วงลับดับขันไปก่อนอื่นก็ให้ท่านสาธุชนได้นั่งตามปกติไม่ต้องประนมมือนั่งในอาการที่เป็นสัปปายะแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ต่างๆก็ทำหน้าที่ปกตินั่นแหละหน้าที่ของแต่ละบุคคลทำไปด้วยฟังไปด้วยให้ทำหน้าที่ทุกอย่างแต่ว่าให้ยุติหน้าที่ก็คือปากไม่ให้พูดพูดก็พูดเบาๆเพราะว่ามันจะได้ไม่รบกวนผู้ที่ได้ตั้งใจฟังเราจะเคยได้ยินหรือเปล่าว่าทำไมคนเราถึงมีสองตาถึงมีสองหูถึงมีสองจมูกแต่ทำไมปากมีปากเดียวขนาดปากเดียวเนี่ยมันยังลำบากอยู่ทั้งกินทั้งพูดในเวลาเดียวก็ได้เนาะกันหลายปากนี่โอ้คือสิยากกันเลยเพิ่นก็เลยให้มาปากเดียวหูนี่เพิ่นว่าฟังหูไว้หูฟังหูหนึ่งแล้วก็เอาไว้คิดหูหนึ่งคำว่าฟังหูไว้หูก็คือบ่แม่นว่าให้เสือทั้งเบิดบ่แม่นให้เสือทั้งเบิดตาบางเทื่อบางทีก็รับตาข้างนึงก็ดีการเอาเบิดทั้งสองข้างบางเทื่อก็เห็นข้อบกพร่องกันเบิดนั่นคือก็รับไปข้างหนึ่งเห็นขอบกพร่องกันก็เอาข้างหนึ่งก็บ่เห็นน่ะนะมันจะสิอยู่น้ำกันยืนโดยเฉพาะการใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ในครอบครัวกันคอยจะตะจ้องจะจับคิดกันเนี่ยมันก็ทะเลาะบ่แหว่งกันอยู่ตลอดเนี่ยท่านเพิ่นยังบอกว่าถ้าฟังหูไว้หูรับตาข้างหนึ่งในกะดีหรือว่าขัดปิดทั้งสองหูก็ดีบางปิดในบางครั้งที่ควรปิดหลับทั้งสองข้างในคราวจำเป็นที่จะต้องหลับเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ทางเจ้าภาพเยอะแยะจะไม่อ่านหมดเนาะเอาเท่าผู้ขึ้นต้นก็แล้วกันผู้ที่หลังก็จะเขียนก็แล้วกันเนาะคุณปอบรรลั่งคุณเมย์บางบุญเอื้อเป็นต้นได้ปรารภงานอุปสมบทและก็งานกองหดหรือว่ากองบุญที่จะอุทิศให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่ร่วงลับดับขันไปที่ได้ทำแบบนี้ก็เนื่องจากว่าพวกเราทั้งหลายนั้นได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านนึกถึงคุณงามความดีของพ่อของแม่ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ตอนนี้เราจะเป็นปู่เป็นย่าก็แล้วแ
แต่ทุกคนมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่ที่คอยฟูมฟักเลี้ยงดูเรามาโมเมนว่าคอยเกิดมาจากกระบอกเป็นไพ่โมเมนเนี่ยมีพ่อมีแม่น้ำกันเบิ้ลเท่าจะอยู่ในฐานะใดก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะมีลูกเราก็มีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นวันนี้ทางเจ้าภาพได้ปรารภคนพ่อคนแม่ที่ได้ล้มหายตายจากไปถึงได้จัดงานกองบุญกองบวชขึ้นเพื่อให้ได้ลูกหลานได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของปู่ของย่าของตาของยายการเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคของคุณพ่อหอมคุณแม่จันคุณพ่อสอนคุณแม่บัวทองนี่บ่แม่นยากบ่แม่นง่ายนี่บ่คือทุกมือนี่เห็นบ่ต้องยกพ่อใหญ่สอนดอกนี่ยกพวกเฮานี่ก็ยังยากเลี้ยงดูลูกก็สิใหญ่ลูกแต่ละคนแต่ละคนนี่บ่แม่นว่าสิสะดวกสบายเด้บ้านปากน้ำก็ดีบันท่าโพก็ดีอยู่ไกลเด้สมัยแต่ขีนย่ามเก็บไข่ได้ป่วยลูกเก็บไข่ได้ป่วยหอบอุ้มขึ้นเทียนสิไปหาหมอหาโรงพยาบาลในย่านบ่มีดอกอนามัยบ่มีดอกโรงพยาบาลสองเตียงบ่มีคนลำบากหน้าทุกมือนี่จะสิบไร่ยี่สิบไร่ร้อยไร่ก็ตามเฮ็ดบ่พ่อกินแม่นอยู่บ่ใหญ่บ่พออยู่พอกินเด้หน้าหลายๆลังเทื่อฮอดย่ามสิเกี่ยวเข้าเดือน11 12นี่เข้าเบิดเข้ากำลังมากนี่เข้าอยู่เล่าเบิดต้องไปหาหนังหานี่ไปแลกเข้าเด้เออหาหน่อไม้ซับหน่อไม้ไปแลกเข้ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกว่าสิเลี้ยงลูกแต่ละคนบ่แม่นง่ายทุกมื้อนี่ยังดีเด้รัฐบาลมีโครงการคนละเครื่องมีโครงการนั่นโครงการนี้นะเฮาก็สะดวกสบายนะมีบัตรสวัสดิการนั่นสวัสดิการนี้สมัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งที่ก้าวมานี่บ่มีเด้หาก็ยากหรือบ่ต้องก็เอาบ่ต้องสมัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ล่ะสมัยเฮานี่ล่ะผู้เฒ่านี่อายุ60 70นี่นั่งอยู่นี่ย้อนไปสักบ่ต้องหลายตั้งแต่พ่อสอ40ย้อนหลังนี่พ่อสอ40ย้อนหลังนี่ลำบากนี่ลำบากยากนี่พ่อสออาตมาว่าอาตมาเคยมากับหลวงพ่อนี่ประมาณพ่อสอ45มาฉันเขาอยู่บ่แน่ใจว่าอยู่โรงเรียนเขามาบ้านเฮายังเป็นทางหินแหอยู่นี่พ่อสอ45นี่ประมาณนี่สมัยหลวงพ่อเพิ่นพามาเพราะฉะนั้นย้อนไปนู่นแห่งๆสิยากบ่จักกินแห่บ่จักดินทรายค่อนข้างก็ได้การจะไปหาหมอไปหาโรงพยาบาลการสิส่งเสียลูกเรียนแต่ละผู้ละคนได้จบเป็นนั่นจบเป็นนี่จบแต่ละชั้นได้ยากลําบากมีแต่ใส่แต่เงินแต่ค่ําทุกมื้อนี่ถามว่าบ่ใส่บ่ใส่คือกันแต่ว่าการหาเงินหาค่ํามันสะดวกสบายกว่ากันแต่เงินบาทเงินสลึงเงินบาทเงินเบี้ยจะหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าแต่ละคนแต่ละคนสิส่งลูกไปโรงเรียนคิดหน่อยคิดใหญ่นะก็สิให้ผู้นี้ไปเรียนเอาผู้นี้สิอยู่เฮ็ดจังได๋บัดอยู่เฮือนสิกินหยังเพิ่นว่านี่ความทุกข์ยากความลําบากของพวกผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมื้อนี้คณะเจ้าภาพทั้งหลายหลายผู้หลายคนได้นึกเห็นภาพจังซั่นภาพที่อยู่สถิตอยู่ในจิตในใจของเฮาเนี่ยว่าเออพ่อแม่เพิ่นผ้าทุกข์ยากลําบากผ้าเฮ็ดผ้าสร้างมากกลัวจะได้มีเฮือนหลังใหญ่ๆแบบนี้สมัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นนี่เฮือนกับเฮือนแอ้มฟ้าแก้มตองจักสิแม่นบ่แม่นเนาะแอ้มฟ้าแก้มตองสารไม้ไผ่เอาไว้ที่กล้วยแอ้มฟ้าเฮือนกลัวสิเลี้ยงลูกแต่ละคนแต่ละคนมาได้บ่แม่นง่ายเพราะฉะนั้นเฮามาเฮ็ดจังซี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้
อุปการะคุณที่ท่านทำแล้วและตอบแทนเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีเราได้แสดงออกทำให้ลูกได้ดูทำให้หลานได้ดูว่าเรานั้นเกิดมากว่าจะยืนหยัดอยู่ได้ณปัจจุบันนี้เราไม่ได้เกิดมาโดยที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยใครอย่างน้อยเราก็ได้อาศัยท้องของคุณแม่อยู่ตั้ง9เดือนบ่ธรรมดาได้มดอยู่หั่นน่ะผู้ใดสิเฮาอยู่ฟรีๆนะขนาดทุ่มมือนี่ไปเซาหอเซาห้องจังเสียค่าเสียราคาแต่ว่าแม่นี่สารพัดให้อยู่ในท้องนี่9เดือนคอยประคับประคองประคับประงมยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอย่างเพราะความหักลูกเพราะความหักลูกได้จะย่อมทิ้งย่อมทิ้งอย่างย่อมทิ้งความง่ามย่อมทิ้งความง่ามถามคนเบื้องหลังนั่งอยู่นี่พวกไม่ออกเนี่ยตะกี้เนี่ยแง่งแวนอยู่ข้อมือเนี่ยพัดแป้งเกียร์คิ้วท่าปากอยู่อะไรเพราะอยากมีลูกคิมเบิร์ดเนี่ยคนลองคนออกมานะใครอึงลืมคืออึงนี่มาเนี่ยแต่เสียสูตรเสียลูกเสียส่งเพราะอย่างเพราะความหักลูกเพราะอยากมีลูกความรักความเมตตาถ้าพ่อยังมีมันหลีดออกตั้งแต่ผู้ว่าจะฟ้องมีคือเราเห็นในข่าวในสื่อต่างๆเนี่ยคนที่เขาไม่อยากจะมีนะเขาไม่ให้เกิดจะหลีดออกทันทีเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทำในวันนี้ก็คือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกถึงความเป็นคนดีคนดีคนมียี่ห้อคนบอกว่าคนดีเนี่ยเป็นคนที่มียี่ห้อไปไหนไปไหนคนก็ได้ชื่นชมไปไหนไปไหนเทวดาก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญนั่นว่าอย่างนั้นคนดีรู้จักกตัญญูรู้จักกตเวทีเพราะฉะนั้นจึงได้จัดงานกองบุญกองบวชขึ้นอาตมาจึงได้นำเอาภาษิตมากล่าวในเบื้องต้นว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภกิจฉังมัจจานัตถีวิตังกิจฉังสัทธัมมสวนังกิจฉังกิจโฉพุทธพุทธานมุปปาโทที่ได้นำเอาภาษิตบทนี้มากล่าวในการอุปสมบทก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้เข้ามาบวชได้มีโอกาสมาบวชนี้เป็นเรื่องยากก่อนที่เราจะไม่มาบวชได้นั้นต้องผ่านอะไรผ่านหนึ่งกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากที่นั่งนับกันเห็นหน้ากันสล่อนสล่านนี่บ่แม่นว่ามาเกิดง่ายๆเด้ไม่ได้มาเกิดง่ายเลยการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นท่านอุปมาเหมือนกับมีห่วงลอยน้ำอยู่กลางทะเลห่วงยางมันลอยน้ำอยู่ในกลางทะเลแล้วก็มีเต่าตาบอดอยู่ในทะเลนั้นตัวหนึ่งตาบอดร้อยปีจะโผล่หัวขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งเป็นไปได้ยากที่สุดที่เต่านั้นจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็สอดหัวเข้าในห่วงยางนั้นห่วงยางที่มันลอยน้ำอยู่เนี่ยเต่ากับตาบอดมีโอกาสหน่อย 0% ที่จะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางพอดีการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันการมาเกิดเป็นคนก็เหมือนกันเป็นเรื่องที่ยากแสนยากเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ใช่ว่าใครอยากจะเกิดก็มาเกิดเพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นอย่างน้อยทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีศีล5
เป็นพื้นฐานถ้าใครละเมิดในศีล5อยู่เป็นประจำอยู่เนืองนิดกว่าจะผ่านด่านมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาละเมิดศีล5อยู่เป็นประจำอยู่เนืองนิดด่านแรกคือนรกไปแน่นอนหลังจากนรกแล้วมาด่านที่2มาเป็นเปรตผ่านด่านที่สองมาเป็นเปรตแล้วมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ใช้กรรมที่จะใช้กรรมจากการล่วงละเมิดในศีล5หลังจากโน่นหมดกรรมจากสัตว์เดรัจฉานจึงมาเป็นมนุษย์ก็หมายว่าพอไปทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ละที่แต่ละที่แต่ละภพแต่ละภูมิแล้วก็สำนึกได้สำนึกได้พอสำนึกได้ก็น้อมจิตน้อมใจให้เป็นบุญเป็นกุศลก็จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์บางผู้บางคนก็ใช้ชีวิตที่ได้มาโดยยากเนี่ยโดยที่ใช้ไปด้วยความประมาทใช้ชีวิตด้วยความประมาทคือปล่อยชีวิตให้หมดสิ้นไปวันๆง่ายกับสิ่งที่มันยั่วยวนจิตใจใช้ชีวิตไปกับสิ่งเหลวไหลไม่มีประโยชน์กลับมองว่าบุญกุศลนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลนี่คือความยากข้อที่หนึ่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าได้ยากประการที่สองกิจฉังมัจจานชีวิตังการเลี้ยงชีวิตนั้นยากพ่อเป็นตัวเป็นตนเป็นคนขึ้นมากเลยยากได้การที่บริหารถาดบริหารขันกว่าจะดูแลชีวิตดูแลร่างกายให้เติบใหญ่มาจนกระทั่งเท่าแก่ชรานี่ลึกยากมากเราจะเห็นได้ว่าบางคนเกิดมาวันเดียวก็ตายแล้วบางคนเกิดมาได้เดือน2เดือนก็ตายแล้วบางคนกำลังน่ารักน่าชังก็ตายแล้วบางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบสร้างครัวก็ไปแล้วบางคนก็ดีหน่อยหมดอายุไขค่อยไปแต่ก็คือเท่าชราค่อยไปเพราะการเลี้ยงชีวิตนี่เป็นของยากเพราะอะไรเพราะชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับหลายปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งก็คือธาตุสี่ธาตุสี่ในร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมต้องบริหารธาตุทั้งสี่นี้ให้มันสมดุลกันให้มันเหมาะให้มันควรให้มันสมดุลกันอย่าให้อะไรเกินธาตุทั้งสี่ไม่สมดุลกันก็ทำให้เราเสียชีวิตได้อันนี้ประการหนึ่งประการที่สองก็คือชีวิตของเรานั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเกี่ยวเนื่องกับสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยร้อนจนเกินไปก็ทำให้เสียชีวิตหนาวจนเกินไปก็ทำให้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปคอยอาบน้ำถ้ามันร้อนมากก็ติดแอร์มีพัดลมถ้ามันหนาวมากก็มีผ้าห่มมีเสื้อผ้ามาใส่เพื่อให้มันเกิดความอบอุ่นอันนี้คือประการที่สองขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศประการที่สามชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้าออกหรือว่าระบบหายใจมีปัญหาก็เกิดทำให้เสียชีวิตได้ถ้าสมมติว่าหลอดลมมีปัญหาเนี่ยสมัยก่อนวิทยาการทางแพทย์ไม่เจริญถ้ามีปัญหาในเรื่องระบบหายใจก็ตายแต่ทุกวันนี้ก็เจาะที่คอให้หายใจทางคอนั่นแหละคือชีวิตของคนเราเกี่ยวเนื่องอยู่กับลมหายใจประการต่อมาก็ชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับอาหารคือคำข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี่แหละ
ถ้ากินอาหารที่แสลงกับโรคที่เราเป็นอยู่มันก็ไปทำให้โรคกำเริบทำให้เสียชีวิตได้เร็วเพราะฉะนั้นอาหารการกินนี่ก็สำคัญกับทำให้ชีวิตของเราหรือว่าทำให้อายุของเรานั้นยืนนานได้เพราะฉะนั้นการบริหารการเลี้ยงชีพการดูแลร่างกายที่ให้มันเจริญเติบโตจนกระทั่งที่พวกเรามาอยู่ทุกวันนี้ถามตัวเองว่ายากขนาดไหนต้องดูแลต้องประคับประคองประคับประงมหลายคนต้องจากถิ่นฐานบ้านช่องไปทำงานต่างจังหวัดจากพ่อจากแม่ไปก็เพราะการเลี้ยงชีพนี่แหละที่เราทุกวันนี้แต่ละหมู่บ้านเหลือแต่คนแก่เฝ้าบ้านก็เพราะการเลี้ยงชีพนี่แหละการเลี้ยงชีพเป็นไปด้วยความทุกข์ยากลำบากลูกหลานก็ต้องไปแสวงหาไปรับจ้างไปทำงานที่โน่นที่นี่ก็เลยทำให้เกิดการอพยพถิ่นฐานเหมือนกับวันนี้แหละที่ได้จัดงานบุญถ้าไม่มีงานบุญญาติพี่น้องจะได้มาพร้อมหน้ากันแบบนี้หรือเปล่าก็บ่มีโดนกับมาพ่อกันเดือนหนึ่งนั่งเถื่อนั่งที่ปีหนึ่งกับมาพ่อกันก็เถื่อนี่คือการเลี้ยงชีวิตเพื่อความอยู่รอดเราจึงต้องดิ้นรนขนควายเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเราก็บอกว่าสร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ไว้นี่แหละคือสิ่งที่หาได้ยากหรือว่าเป็นไปได้ยากประการที่สองก็คือการเลี้ยงชีพประการที่สามก็คือกิจฉังสัทธรรมมัสวนังการได้ฟังพระสัทธรรมนั้นก็เป็นเรื่องยากถ้าไม่มีงานบุญอย่างนี้ถามว่าพวกเราจะนั่งฟังธรรมหรือเปล่าสิไปวัดฟังธรรมบ่มีทางนะแม่นหลวงพ่อพอคู่เพิ่นจัดเทศอยู่คนก็ไม่ไผไปหรอกไปเพราะหาคนเป็นฟังเทศนะอันนี้คือความเป็นจริงไม่มีใครหรอกอยากจะไปฟังทั้งที่เราก็รู้บอกว่าการฟังนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่มีใครอยากจะไปฟังแต่ว่ากันมีมอลำอยู่คนอยู่ไกลวันไหนก็ไปได้มันบ่เก็บแขนปวดขาขาจะไปฟังเทศโอ้ยขาก็หน่อยปวดวะก็สิแม่นเดี๋ยวน้อยใหญ่เนาะปวดขาว่าสันไปบ่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะยุคพวกเราครั้งพุทธกาลก็มีครั้งพุทธกาลก็เป็นบ้านใกล้ชิดติดกับวัดอย่างเนี้ยบ้านใกล้ชิดติดกับพระเชตวันนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ทุกวัดทุกวันชาวบ้านชาวเมืองที่โน่นที่นี่เขาไปฟังเทศฟังธรรมหมดแต่ไอ้บ้านใกล้วัดน่ะไม่สนใจไม่ใส่ใจข้าวก้อนหนึ่งก็ไม่เคยใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าเพราะเป็นจะทำพอพวกเฮาเด้นั่นเพราะอะไรเพราะบุญญาบารมีเขาไม่เกิดตาปัญญาไม่มีก็เลยบอกว่าไปฟังทำไมทำไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาหาอยู่หากินคนยุค 2,500 ปีเขาก็คิดเหมือนพวกเรานี่แหละคิดคือกันไปตะนังฟังธรรมอยู่หันที่ได้เห็ดอยู่เห็ดกินจังได้เพิ่นว่าเป็นแบบเพราะฉะนั้นการฟังพระสัทธรรมนี่เป็นเรื่องยากถ้าคนไม่มีใจจิตจ่ออยู่ไม่มีทางที่จะฟังธรรมมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นคนที่เข้าวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำรักษาศีลอุโบสถอยู่เนียงนิดวันหนึ่งได้พิจารณาดูร่างกายสังขารบอกว่าไม่รอดแล้วคงจะไม่รอด2-3 วันนี่แหละคงจะตายแล้วก็เลยบอกลูกบอกหลานบอกว่าพ่อไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ฟังธรรมอีกเมื่อไหร่ไปนิมนต์พระมา
สวดมนต์ให้พ่อฟังหน่อยไปนิมนต์พระมาสวดมนต์ให้พ่อฟังหน่อยไม่รู้ว่าเมื่อไรพ่อจะได้ฟังธรรมอันนี้คืออุบาสกคนนั้นบอกลูกบอกหลานบ่ได้บอกว่าจะของสิตายเด้แต่ว่าเราหูได้ถาดได้ขันเราวันเราสิบ่ย่างแล้วลูกก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าบอกว่าขอพระองค์ได้ส่งพระ8รูปหรือ16รูปก็ได้พระเจ้าข้าพ่อของข้าพระองค์อยากจะฟังธรรมพุทธเจ้าก็ส่งพระไปเขาก็เตียงของโยมอุบาสกคนนี้ตรงกลางแล้วก็ให้พระนั่งล้อมเป็นวงกลมโยมก็นอนอยู่ตรงกลางนอนก็ได้พ่อใหญ่นอนฟังธรรมบ่ผิดดอกหลายคนบอกว่านอนฟังธรรมมันบาปมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพบ่ผิดโยมคนนั้นก็นอนอยู่ตรงกลางก่อนที่จะสวดสาธยายมนต์นั้นพระก็ถามว่าโยมอยากจะฟังบทสวดมนต์บทไหนล่ะอุบาสกคนนั้นก็บอกว่าพระคุณเจ้ามีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะไม่ละเว้นจะไม่ทอดทิ้งพุทธเจ้าทุกพระองค์จะแสดงนั้นก็คือมหาสติปัฏฐานสูตรขอพระคุณเจ้าได้สาธยายในมหาสติปัฏฐานสูตรให้โยมฟังหน่อยเพราะต่อไปนี้ไม่รู้ว่าโยมจะมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมหรือเปล่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่โยมได้ฟังก็ได้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่โยมได้เห็นพระคุณเจ้าก็ได้พอว่าอย่างนั้นพระก็สวดเอกายโนภิกขเวว่าไปในขณะที่พระสาธยายพระเจริญพุทธมนต์นั้นเทวดามาจากเทวโลกทั้ง6 ชั้นก็ตั้งแต่จาตุมหาราชิกาขึ้นไปถึงปรมิตสวดีประดับประดารถสวยงามมากท่านพรรณนาไว้ว่าแต่ละคันนั้นประดับประดารถมาจอดอยู่หน้าบ้านควักมือเรียกโยมคนนั้นบอกว่ามาเถิดท่านมหาอุบาสกมาเถิดมาขึ้นรถกับเราเนี่ยเราจะไปพาไปเพลิดเพลินบันเทิงใจในสวรรค์ในที่อยู่ของเราอุบาสกคนนั้นเห็นคนเดียวพระก็ไม่เห็นโยมก็ไม่เห็นโยมก็ไม่เห็นอุบาสกก็ยกมือขึ้นห้ามบอกว่าหยุดนั่นพระก็บอกว่าโยมนิมนต์เรามาสวดมนต์มาสาธยายมนต์ให้ฟังแต่ก็ห้ามสงสัยว่าโยมคงจะไม่ไหวแล้วคงจะตายแล้วพระก็เลยหยุดฝ่ายลูกฝ่ายหลานที่นั่งห้อมล้อมอยู่ก็บอกว่าโอ้ยพ่อเราเนี่ยอยากจะฟังเทศให้ไปนิมนต์พระมาเทศให้ฟังไปนิมนต์พระมาเทศให้ฟังพอพระมาก็เกิดจิตวิปลาสเกิดบ่นเพ้อคงสงสัยว่ากลัวตายก็เลยร้องห้ามพระไม่ให้สวดมนต์ต่อก็พากันร้องห่มร้องไห้บอกว่าพ่อจะตายแล้วพระเห็นญาติโยมที่เป็นลูกของอุบาสกนั้นร้องไห้ก็บอกว่าพอแล้วพวกเรากลับวัดนะพระก็กลับวัดลูกหลานก็ร้องไห้พอได้สักพักหนึ่งโยมคนนี้ได้สติถามลูกว่าร้องไห้ทำไมพากันร้องไห้ทำไมลูกก็บอกว่าที่ร้องไห้เพราะว่าพ่อนั่นแหละพวกเราพากันคิดว่าพ่อเราเนี่ยให้นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ให้ฟังพอได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์สงสัยว่าจะกลัวตายก็เลยบอกพระให้หยุดพ่อก็บอกว่าพ่อไม่ได้บอกไม่ได้พูดกับพระก็ถามว่าไอ้พระไปไหนล่ะลูกก็บอกว่าก็พ่อสั่งให้ท่านหยุดท่านก็หยุดท่านก็พากันกลับวัดแล้วท่านก็พากันกลับวัด
อุบาสกคนนั้นก็บอกว่าพ่อไม่ได้พูดกับพระยิ่งบอกว่าไม่ได้พูดกับพระและลูกก็ยิ่งคิดไปต่างๆนานาโอ้ยพ่อเรานี่ปฏิบัติธรรมมาทั้งชาติสงสัยว่าจะบ่นเพ้อเสียสติแล้วที่ร้องไห้ก็กลัวว่าพ่อนั้นจะหลงลืมสติแล้วก็ตายไปทำให้ไปเกิดในทุกขติร้องห่มร้องไห้พ่อก็บอกว่าหยุดได้แล้วไม่ต้องร้องไห้จะร้องไห้ทำไมพ่อไม่ได้พูดกับพระลูกก็เลยบอกว่าแล้วพ่อพูดกับใครพูดกับเทวดาพ่อบอกว่าเทวดาก็โอ้ยพ่อเรานี่สงสัยจะไปแล้วสงสัยจะเพ้อหนักสงสัยใกล้จะตายแล้วเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้พ่อก็เลยบอกว่าถ้างั้นพวกเองไม่เชื่อพ่อมีพวงมาลัยไหมพวกลูกๆได้ร้อยพวงมาลัยไว้ให้พ่อหรือเปล่าลูกก็บอกว่าได้ร้อยไว้อุบาสกคนนั้นก็บอกว่าไปเอาพวงมาลัยมาถามลูกว่าลูกอยากให้พ่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนตอนนี้เทวดานำรถมาจอดรอพ่ออยู่เนี่ยมาจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นลูกจะให้พ่อไปเกิดชั้นไหนลูกๆ ก็บอกว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญพุทธมารดาพุทธบิดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะฉะนั้นลูกอยากให้พ่อไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตพอลูกบอกว่าอยากให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ลูกพากันตั้งจิตอธิษฐานนะว่าให้พวงมาลัยพวงนี้ไปห้อยอยู่ที่แอกของรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตอธิษฐานแล้วก็โยนขึ้นบนฟ้าพวงมาลัยก็ไปห้อยอยู่บนฟ้าอยู่หน้าบ้านไม่ปรากฏรถไม่ปรากฏแอกแต่ว่าพวงมาลัยไม่หล่นพ่อก็เลยบอกว่านั่นแหละคือรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาได้ประดับประดารถอย่างวิจิตรงดงามมารอพ่อแล้วฝ่ายพระไปถึงวัดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทราบอยู่แล้วแหละไปดักทางไปจงกรมอยู่พระมาเห็นก็เรียกพระมาภิกษุทั้งหลายพวกเธอไปโปรดโยมไปโปรดอุบาสกแล้วหรือยังไปแล้วพระเจ้าค่ะพอพวกข้าพระองค์สาธยายไปยังไม่จบเลยอุบาสกก็ร้องห้ามบอกให้พวกข้าพระองค์หยุดพวกข้าพระองค์ก็เลยกลับวัดพระเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกนั้นไม่ได้ห้ามพวกเธอแต่ห้ามพวกเทวดาทั้งหลายที่มาจากเทวโลกทั้ง6ชั้นนั้นห้ามไม่ให้ส่งเสียงรบกวนล็อกอุบาสกคนนั้นเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อการฟังธรรมคำว่าเป็นอันตรายนั่นก็คือทำให้จิตใจเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความฟุ้งซ่านไม่เป็นอันฟังก็เลยบอกว่ารอก่อนหยุดก่อนพระก็เลยถามว่าตอนนี้อุบาสกเป็นยังไงพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนนี้อุบาสกได้ไปบันเทิงเพลิดเพลินเบิกบานใจอยู่กับหมู่เทพชั้นดุสิตเรียบร้อยแล้วนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ใคร่ในการฟังธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็มีความปรารถนาที่จะฟังธรรมผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่อยากปล่อยโอกาสไม่อยากพลาดโอกาสจากการฟังธรรมเพราะพอตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตมันจะแปรปรวนกันไปอย่างไรไม่รู้ว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมกับพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเกิดมาในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อแม่ไม่ได้พาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาก็ยิ่งจะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมนี่แหละท่านยังบอกว่าจิตฉังสัทธัมมสวนังการได้ฟัง
พระสัจธรรมนั้นเป็นเรื่องยากการได้ฟังพระสัจธรรมเป็นเรื่องยากก็ยังพอได้ฟังธรรมได้บ้างแต่ที่ยากที่สุดก็คือกิจโฉพุทธานมุปปาโทการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องยากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นั้นใช้เวลาไม่ใช่น้อยอย่างพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราเนี่ยก็ใช้เวลาตั้งสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับอสงไขยหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไหร่บำเพ็ญเพียรกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระเมตไตรยพุทธเจ้าก็ยิ่งบำเพ็ญเพียรมากกว่าพระเจ้าของเราอีกเนี่ยมากกว่าพระเจ้าของเราอีกแล้วที่เราปรารถนาจะไปเกิดในศาสนาของพระศรีอานอาตมาไปแสดงที่ไหนอาตมาก็บอกว่าพวกเรานั้นหวังน้ำบ่อหน้าทำไมจึงบอกว่าหวังน้ำบ่อหน้าก็เพราะว่าพวกเรามีน้ำอยู่แล้วน้ำคือพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าโคตมะพุทธเจ้าเนี่ยเราเกิดทันศาสนาของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ทันพระองค์เราก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจเราก็ยังบอกว่าขอให้ข้าพระเจ้าได้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรด้วยเถิดเนี่ยเป็นการหวังน้ำบ่อหน้าถ้าเกิดว่าเราล้มหายตายจากพระภูมินี้บุญเรามากบุญเรามากเราไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งอายุในสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นนั้นก็จะห่างกันไปอย่างเช่นชั้นดาวดึงส์พันปีทิพย์เป็นอายุไขพันปีทิพย์เป็นอายุไขเกิดว่าเราอยู่ในศาสนาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นครบพันปีแต่ในมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าหลังจากศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราหมดลงคนก็จะอายุเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจนกระทั่งเหลือ10ปีตาย5ปีมีครอบครัวแล้วก็จะเกิดมีกลียุคขึ้นในยุคสมัยนั้นหลังจากนั้นแล้วคนก็จะมาทำกติกาการรักษาศีลกันขึ้นอายุก็จะยืนขึ้นไปถึงแสนปีพออายุแสนปีอายุคนจะลดถอยลงมาเหลืออยู่ 80,000 ปีท่านว่าอย่างนั้นพระศรีอริยเมตไตรจะตรัสรู้ในยุคนั้นเกิดเราไม่มาเกิดไม่ทันเราทำไงหรือถ้ามาเกิดทันเกิดไม่เกิดในตระกูลพ่อแม่ไม่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาแล้วทำไงไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าหรืออาจจะเป็นเพราะบุญเพราะกรรมที่เราทำไว้ในอดีตทำให้มันจิตวิปริตไปเป็นอย่างอื่นคำว่าจิตวิปริตก็หมายความว่ากรรมที่เราทำมันส่งผลให้เราไปเกิดในทุกขติในช่วงพระอริยเมตไตรมาประสูติมาตรัสรู้เราก็คลาดโอกาสเพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาทันพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ให้เรียบเร่งขนขวายในการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพราะอย่างน้อยพวกเราก็ได้เกิดมาทันศาสนาของพระองค์ก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติน้อมนำเข้ามาสู่จิตสู่ใจเพราะการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องยากเมื่อการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากนี่การที่จะได้การบรรพชาอุปสมบทก็ยิ่งยากการบรรพชาอุปสมบทในครั้งพุทธกาลยากคือพ่อแม่ไม่ยอมให้ลูกบวชพ่อแม่หลายๆคนไม่ยอมให้ลูกบวชอย่างเช่นพระรัฐบาลไปขอพ่อขอแม่พ่อแม่บอกว่าไม่ได้
ลูกบวชไม่ได้ลูกอายุยังน้อยอยู่จะไปบวชทำไมให้อยู่ดูแลครอบครัวดูแลธุรกิจการงานก่อนอายุมากแล้วค่อยบวชลูกก็ตั้งแง่ตั้งงอนตั้งเงื่อนไขถ้าไม่ได้บวชจะอดข้าวตายอดทักข้าวประท้วงมาตั้งแต่ยุคสมัยพระรัฐบาลแล้วนะจนกระทั่งพ่อแม่ยอมให้บวชแต่ทีนี้ในทางกลับกันในปัจจุบันนี้พ่อแม่อยากให้ลูกบวชให้แต่ลูกพอบวชมาเนี่ยหลายขู่หลายคนบอกว่าพ่อได้พ่อให้แม่แน่พ่อพ่อแม่เนี่ยจับใช่ผ้าเหลืองแน่พ่อว่าเนี่ยพ่อพ่อแม่ได้ก็ใช่ผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์แน่ลูกก็ย่อมบวชได้บ่บวชได้กับว่าเกิน 30,000 ผ้าเหลืองมันห่อนนะอยู่บ่ได้คำว่าเกาะชายผ้าเหลืองนั้นก็หมายความว่าเมื่อลูกหลานบวชจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นญาติเป็นพี่น้องก็ตามบวชพ่อแม่ก็บวช ด้วยพ่อแม่นั่งอยู่นี่บวชน้ำลูกเด้ลูกบวชพ่อแม่เขาวัดตัวมือตัวมือไปทรงจังหันจังเพศพอลูกซิกพ่อแม่ก็ซิกน้ำหมดนะเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกบวชแล้วพ่อแม่จะได้บุญไม่ใช่ถ้าพ่อแม่ไม่ทำก็ไม่ได้คำว่าเกาะชายพระเหลืองก็คือพ่อแม่พอเราบวชแล้วพ่อแม่ก็บวช ด้วยไปจังหันไปเพศทุกวันหรือบางครั้งบางทีก็ไปทำวัดเย็นด้วยเนาะไปสวดมนต์ไหว้พระด้วยวันพระวันศีลวันอุโบสถก็เป็นสมาทานรักษาศีลอุโบสถด้วยนั่นแหละคือความหมายของคำว่าเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ก็คือให้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้บำเพ็ญทานได้มีโอกาสรักษาศีลได้มีโอกาสเจริญจิตภาวนาไปพร้อมกับเราที่เราเข้ามาบวชเพราะฉะนั้นการบวชจึงเป็นสิ่งที่สำคัญท่านบอกว่ามีอานิสงส์มากมีพลานิสงส์มากเพราะฉะนั้นเราบวชเข้ามาแล้วเมื่อการได้การบวชที่ยากก็ให้ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมสมควรเหมือนกับคุณของพระสงฆ์นั่นแหละสุปฏิปันโนโอชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนและก็สามีจิปฏิปันโนประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอันนี้คือคุณธรรมที่เมื่อเราเข้าบวชเข้ามาแล้วไม่ใช่วันเราบวชไม่กี่วันหรอกนั่งนับวันนอนนับน่ะนั่งนับนอนนับวันที่จะสึกอย่างนั้นไม่ได้แบบนั้นบวชไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เมื่อบวชมาแล้วอย่างน้อยทำวัดเช้าวัดเย็นให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอย่างอื่นก็ตามไหว้พระสวดมนต์อย่าได้ขาดเพราะเราบอกว่าเราตั้งใจบวชอุทิศบุญกุศลให้กับปู่ย่าตายายให้กับพ่อกับแม่ถ้าเราบวชมาแล้วไม่ใช่ว่าบุญมันเกิดที่ผ้าเหลืองไม่ใช่บุญที่เกิดที่หัวโล้นไม่ใช่บุญเกิดที่กิจวัตรกิจวัตรของเราหลวงพ่อที่วัดปากน้ำหลวงพ่อเจ้าคุณเราท่านบอกว่าดูพระดูที่กิจวัตรดูคฤหัสถ์ดูที่ความขยันหมั่นเพียรเพราะถ้าเรามีกิจวัตรครบถ้วนบริบูรณ์บุญก็เกิดขึ้นกับเราความเป็นพระมันอยู่ที่กิจวัตรไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่งกายไม่ได้อยู่ที่หัวล้นไม่ได้อยู่ที่สัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่ความประพฤติในพระธรรมวินัยอยู่ในการทำหน้าที่ของเราให้บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วเราทำหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการบิณฑบาตการบิณฑบาตก็อย่าไปดูถูกการบิณฑบาตก็ถือว่าทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นนักบวชทำหน้าที่ของเราการไปบิณฑบาตเป็นการพอกพูนบุญกุศลด้วยไม่ใช่เป็นความหมายเหมือนกับว่า
ไปขอข้าวเขาไม่ใช่อันที่จริงมันก็คือไปขอข้าวเขานั่นแหละแต่การไปบิณฑบาตนั้นคือไปทำหน้าที่ให้นึกว่าแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบิณฑบาตตั้งแต่วันออกบวชจนกระทั่งวันเสด็จดับขันธปรินิพพานไม่เคยงดเว้นสักครั้งเดียวพุทธเจ้าบิณฑบาตตลอดเพราะฉะนั้นการบิณฑบาตนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นกิจวัตรเป็นหน้าที่เมื่อเราทำหน้าที่ของเราบริบูรณ์สมบูรณ์บุญกุศลมันก็เกิดขึ้นเมื่อบุญกุศลมันเกิดขึ้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้อานิสงส์จากการบวชของเราเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตสสาด้วยอนุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมประสงค์บุญกุศลที่คณะเจ้าภาพทุกท่านได้จัดตั้งกองบุญกองบวชได้เพื่อที่จะอุทิศให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญส่งผลไปถึงดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อหอมคุณแม่จันทร์บุญเอื้อคุณพ่อสอนคุณแม่ทองสุขนิตที่ได้จากลูกหลานไปแล้วไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ขอฝากไปกับเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงได้ส่งข่าวไปบอกให้รับรู้รับทราบถ้าได้รับรู้รับทราบแล้วก็อนุโมทนาบุญกุศลที่ลูกหลานได้กระทำมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรันสำเร็จจงปรันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในกิจกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้